รัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชนทุกฝ่ายกรณีเหมืองทองคำที่จังหวัดพิจิตรนางอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพิเชษดุรงคเวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้คัดค้านและสนับสนุนกรณีผลกระทบจากเหมืองทองคำที่อบต.เขาเจ็ดลูกอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรโดยบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปอย่างราบรื่นโดยจัดให้กลุ่มผู้คัดค้านจาก3จังหวัดในพื้นที่การทำเหมืองทองคำได้แก่จังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เสนอความเห็นที่อบต.เขาเจ็ดลูกได้ข้อสรุปสาระสำคัญของการคัดค้านคือราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เสนอให้รัฐไม่ต่ออายุสัมปทานทำเหมืองแร่ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่13พฤษภาคมนี้จากนั้นคณะรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปยังบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัดเจ้าของสัมปทานโดยมีกลุ่มผู้สนับสนุนการทำเหมืองแร่จาก3จังหวัดเสนอความเห็นว่าการทำเหมืองแร่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและยังทำให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นเช่นเดียวกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันโอกาสนี้คณะรัฐมนตรีทั้ง3กระทรวงได้กล่าวกับประชาชนทั้ง2กลุ่มว่าจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าการทำเหมืองเป็นสาเหตุการปนเปื้อนโลหะหนักและไซยาไนด์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือไม่พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการทำงานตรวจการรั่วไหลของบ่อกักเก็บแร่ตรวจสอบผลกระทบจากฝุ่นขนาดเล็กการจัดทำหลักเกณฑ์การตรวจรักษาประชาชนพร้อมทั้งนำข้อมูลที่ได้รับรายงานต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหาข้อยุติต่อไปดูสดีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร